จะเป็นอย่างไรเมื่อมีวัตถุทรงกลมแปลกประหลาดจากนอกโลกปรากฏขึ้นมาอย่างลึกลับบนท้องฟ้าไปทั่วทั้งโลกสิ่งที่จะนำพาให้เอเลี่ยนต่างดาวมาบุกยังโลกด้วยกองกำลังทหารเกาหลีใต้ที่ถูกเอเลี่ยนเล่นงานเพื่อที่เพิ่มกองกำลังทหารในการต่อสู้ในครั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศให้นักเรียนชั้นม.6จะต้องเข้ารับการฝึกทหารหลังเลิกเรียนเพื่อเป็นกองกำลังทหารสำรองลงสู่สมรภูมิรบต่อสู้กับเอเลี่ยนต่างดาวที่มาบุกโลกแลกกับคะแนนพิเศษสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ทุกคนนั้นต้องการสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางวิวอย่าง Duty After School กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่เหนือน่านฟ้าของประเทศเกาหลีใต้มีวัตถุทรงกลมลอยอยู่ทั่วท้องฟ้าไม่มีใครทราบว่ามันมาจากไหนจุดประสงค์ของมันคืออะไรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้สั่งทำการโจมตีวัตถุทรงกลมนี้ผลที่ตามมาก็คือวัตถุทรงกลมนั้นมันกระจายตัวออกจาก1กลายเป็น2การกระทำเช่นนี้อาจจะส่งผลทำให้มันยึดครองโลกก็ได้สิ่งเดียวที่พวกเขาจะทำได้ก็คือจะต้องใช้ชีวิตไปอย่างปกติและห้ามเข้าไปยุ่งกับมันโดยเด็ดขาดเพียงเท่านี้ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติเด็กนักเรียนชั้นม.6ที่มีชื่อว่าคิมซียอนและคิมด็อกจุงทั้งสองครับพยายามตีสนิทกับยองฮุนนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในโรงเรียนแต่เขาก็ไม่สนใจครับซึ่งยองฮุนนั้นหมกมุ่นแต่เรื่องเรียนและเรื่องของวัตถุทรงกลมที่บนท้องฟ้าเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ยองฮุนนั้นไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวในวันนั้นเองยองฮุนก็ได้เข้าไปเล่นเกมในร้านเกมจนกระทั่งสองเกอก็ได้เข้ามาพบกับยองฮุนที่นั่นแต่ทว่าเมื่อยองฮุนเห็นสองเกอยองฮุนจึงรีบเดินออกจากร้านทันทีดอกจุงจึงถามซียอนไปว่าทำไมกันนะเจ้าหมอนั่นเรียนก็เหมือนเราเข้าร้านเกมก็เหมือนกันแต่ทำไมหมอนั่นเรียนได้อันดับต้นๆกันล่ะตัดภาพมาที่กองทัพของเกาหลีใต้ตอนนี้วัตถุทรงกลมลูกแรกได้ตกลงมาในเขตประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยทางกองทัพนั้นพยายามเข้าไปสำรวจบริเวณรอบๆของวัตถุทรงกลมนั้นอีซุนฮูครับที่เป็นทหารในตอนนั้นเขาได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างภายในทรงกลมสีม่วงนั้นมีบางอย่างอยู่ภายในนั้นมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในระหว่างนั้นเองนายพลของกองทัพก็ได้เดินทางมาถึงที่นั่นเขาสั่งให้ยื่นปืนมาให้กับเขานายพลได้ทำการยิงทรงกลมนั้นแต่ทว่ามันก็ไม่สามารถทำอะไรทรงกลมได้แม้แต่น้อยเดียวเขาจึงสั่งให้ลูกน้องยิงปืนใหญ่เข้าใส่ทรงกลมนั้นและสิ่งนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของมหันตภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นมีบางสิ่งออกมาจากทรงกลมนั้นและเข้าจู่โจมพวกทหารตัดภาพมาที่4สัปดาห์ต่อมาที่โรงเรียนมัธยมปลายซอนจินนักเรียนชั้นม.6กำลังเตรียมตัวเข้าสอบเพื่อที่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพวกเขาจะต้องสอบคัดเลือกประจำปีที่มีชื่อว่าซูหนึ่งเพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่แต่ละคนอยากจะเข้าในระหว่างที่ทุกคนกำลังเรียนอยู่นั้นคุณครูประจำชั้นที่มีชื่อว่าอึนยองก็ได้นำผลสอบจำลองเข้ามหาวิทยาลัยมาให้กับนักเรียนซึ่งแน่นอนว่าคนที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือยองฮุนและคนที่ได้คะแนนลังท้ายก็คือนักเรียนประจำห้องอย่างฮิวฮาและฮีรักระหว่างที่ออกไปรับคะแนนฮิวฮานั้นก็เดินไปสะดุดกระเป๋าของเด็กเรียนอย่างยองฮุนฮิวอันจึงเตะกระเป๋าของยองฮุนกระเด็นไปหลังห้องและนั่นก็ทำให้ยองฮุนไม่พอใจสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีเสียงประกาศให้คุณครูทุกคนนั้นไปรวมตัวกันที่ห้องพักครูเนื่องจากในตอนนี้มีประกาศด่วนจากรัฐบาลเข้ามาเมื่อครูออกไปจากห้องยองฮุนจึงลุกไปเก็บกระเป๋าพร้อมกับเข้าไปมองหน้าของฮิวฮาหลังจากนั้นครูอึนยองก็เดินเข้ามาแจ้งข่าวให้กับนักเรียนชั้นม.6ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสอบเข้ามหาลัยทุกแห่งและยกเลิกการสอบคัดเลือกออกไปคำถามมากมายนั้นถูกถามขึ้นมาครูอึนยองจึงเปิดข่าวแถลงการจากกระทรวงกลาโหมภาวะฉุกเฉินให้นักเรียนนั้นได้ดูในตอนนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศเกาหลีใต้พักซังมันได้ประกาศเตรียมพร้อมเข้าสู่การรวมพลไปทั่วทั้งประเทศทั้งทหารกองหนุนและการเกณฑ์คนทั้งชายหญิงที่มีอายุ24ปีขึ้นไปเข้ารับการฝึกรวมไปถึงนักเรียนชั้นม.6ในปีนี้อีกด้วยในการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นักเรียนชั้นม.6จะได้รับการฝึกทหารหลังเลิกเรียนรัฐบาลจะคิดคะแนนพิเศษให้กับคนที่เข้ารับการฝึกทหารเพื่อใช้ในการยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยครูอึนยองนั้นจึงยื่นใบยินยอมเข้ารับการฝึกทหารให้กับนักเรียนทุกคนให้ผู้ปกครองเป็นคนเซ็นยินยอมในการให้นักเรียนนั้นเข้ามาฝึกทหารทำให้ทุกคนนั้นตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นดอกจุงจึงคิดว่ามันจะต้องเกิดสงครามขึ้นแน่ๆไม่แน่ว่าอาจจะต้องทำสงครามกับเจ้าทรงกลมนั่นก็ได้ระหว่างนั้นฮิวฮาก็โทรศัพท์ไปถามเพื่อนว่าได้รับใบยินยอมบ้างหรือเปล่า
ซึ่งทุกคนในชั้นม.6นั้นก็ได้รับใบยินยอมเหมือนกันทุกคนในระหว่างนั้นฮิวฮาก็ไปนั่งบนโต๊ะของยองฮุนนั่นก็ทำให้ยองฮุนไม่พอใจอย่างมากยองฮุนจึงไล่ให้ฮิวฮาไปที่อื่นซะซึ่งฮิวฮาก็บอกว่าฉันไม่อยากจะไปไหนแถมยังหาเรื่องยองฮุนอีกด้วยและนั่นก็ทำให้ยองฮุนลุกขึ้นมาต่อยกับฮิวฮาระหว่างที่สองคนนั้นกำลังซัดกันอยู่นั้นเพื่อนๆก็ได้เข้ามาห้ามหลังจากนั้นดกจุงก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้มีรถทหารกำลังเข้ามาที่โรงเรียนนำทีมโดยชุนโฮที่มาตั้งค่ายยังโรงเรียนซอนจินในระหว่างทางกลับบ้านซียอนก็ได้ยื่นพลาสเตอร์ปิดแผลให้กับยองฮุนเขาต้องการจะเป็นเพื่อนกับยองฮุนแต่ถ้าว่าเด็กเรียนอย่างยองฮุนนั้นก็ไม่ได้ต้องการเพื่อนถึงขนาดนั้นในคืนเดียวกันนั้นเองพวกเขาแต่ละคนก็ได้เข้าไปคุยกับผู้ปกครองเพื่อขอให้เซ็นยินยอมให้พวกเขานั้นเข้าไปฝึกทหารซึ่งส่วนมากก็เซ็นยินยอมให้กับลูกๆส่วนทางด้านของยองฮุนทุกคะแนนสำหรับเขาสำคัญอย่างมากที่จะใช้สำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านของซียอนเขาได้ถามพ่อของเขาว่าการฝึกทหารนั้นมันต้องทำอะไรบ้างพ่อของซียอนก็บอกว่ามันก็มีวิ่งยิงปืนอะไรแบบนี้ไม่ต้องห่วงนาพ่อก็เคยเป็นนักแม่นปืนในหน่วยเลยนะซึ่งทั้งพ่อและแม่ของซียอนก็เป็นห่วงลูกชายที่ต้องได้รับการฝึกทหารในวันถัดมาโรงเรียนซอนจินนั้นก็กลายเป็นค่ายทหารนักเรียนส่วนมากยอมรับข้อเสนอของรัฐบาลสำหรับคะแนนพิเศษในครั้งนี้ถึงแม้ว่าบางคนนั้นจะไม่เต็มใจเลยก็ตามในขณะเดียวกันนั้นเองซียอนก็ได้มองหานาราเพื่อนร่วมห้องที่เขาแอบชอบว่าเธอนั้นจะมาหรือเปล่าในขณะที่เธอเดินเข้ามาในห้องก็ทำให้ดอกจุงรู้ได้ทันทีว่าเพื่อนของเขานั้นแอบชอบนาราอยู่หลังจากนั้นครูประจำชั้นก็ได้พาผู้บังคับกองพันของโรงเรียนซอนจินอย่างร้อยโทซุนโฮเข้ามาแนะนำให้กับนักเรียนการฝึกทหารจะเริ่มหลังเลิกเรียนของทุกวันซุนโฮนั้นได้แต่งตั้งให้หัวหน้าห้องเป็นพลทหารอาวุโสและทำการเลือกเสมียนที่ต้องรับหน้าที่ถ่ายภาพในการฝึกให้กับผู้ปกครองทางบ้านได้ดูซึ่งครูอึนยองก็เสนอให้ยองฮุนเด็กเรียนประจำห้องนี้รับหน้าที่นี้ไปแต่ถ้าว่ายองฮุนนั้นก็ไม่ยอมครับเขาให้เหตุผลว่าผมไม่อยากจะเสียเวลาผมจะต้องเอาเวลาที่เหลือนั้นไปอ่านหนังสือซุนโฮจึงเลือกซียอนรับหน้าที่เป็นคนถ่ายภาพและหน้าที่ในครั้งนี้ก็จะได้รับคะแนนโบนัสพิเศษ3คะแนนคะแนนโบนัส10คะแนนจะเท่ากับคะแนนสอบคัดเลือก01 1คะแนนถ้าใครถูกหักถึง30คะแนนจะถูกปลดออกทันทีและคะแนนสอบคัดเลือก01ก็จะถูกลบไปด้วยหลังจากนั้นซุนโฮก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นไปยังหอพักนักเรียนแต่ละคนตื่นเต้นกับการนอนค่ายในครั้งนี้ซุนโฮบอกว่าให้ทุกคนนั้นรีบเก็บของให้เสร็จเพราะว่าจะต้องเข้ารับการฝึกรับอาวุธปืนสำหรับการฝึกในครั้งนี้ซึ่งแต่ละคนก็ได้เข้ามาก่อกวนซุนโฮส่วนทางด้านของห้องพักผู้หญิงพวกเธอนั้นถูกสั่งให้รีบเก็บของและถูกสั่งให้เก็บของที่ไม่จำเป็นทั้งหมดเอาไว้นักเรียนทุกคนครับถูกต้อนไปที่สนามเพื่อทำการรับปืนในการฝึกในครั้งนี้ในระหว่างนั้นซียอนก็เสนอให้ยองฮุนนั้นรับหน้าที่ถ่ายภาพแทนเขาก็ได้เพราะว่ายองฮุนต้องการคะแนนพิเศษมากกว่าใครเพื่อนแต่ถ้าว่าฮิวฮาก็ได้เข้ามาแย้งเอาไว้ก่อนนักเรียนทุกคนได้รับปืนคนละ1กระบอกการฝึกได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งก็ทำให้นักเรียนแต่ละคนนั้นอ่อนแรงอย่างมากในคืนเดียวกันนั้นเองฮิวฮาก็ได้เอาคลิปวิดีโอมาให้กับเพื่อนๆในห้องได้ดูในคลิปนั้นผู้ทหารได้ทำการฆ่าสัตว์ในสวนสัตว์ทิ้งไปดอกจุงจึงบอกว่าเขาเคยเห็นมาก่อนที่จะมีสงครามนั้นทหารจะต้องทำการฆ่าสัตว์ที่โหดร้ายในสวนสัตว์เผื่อว่าสภาวะสงครามขาดอาหารก็จะทำให้พวกมันหิวและหนีออกมากินคนแทนเพื่อนจึงถามว่าแล้วนายรู้มาจากไหนดกจุงจึงบอกว่าเขาเคยเห็นในการ์ตูนมาก่อนทำให้เพื่อนเข้ามารุมดกจุงและนั่นก็ก่อให้เกิดเสียงดังทำให้ยองฮุนไม่สามารถอ่านหนังสือได้เขากำลังจะออกไปหาที่อ่านหนังสืออื่นแต่ถ้าว่าในตอนนั้นทหารซุนโฮก็ได้เข้ามาพบเข้าพอดียองฮุนจึงฟ้องซุนโฮไปว่าในห้องนี้มันเสียงดังเกินไปเขาไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้และอีกอย่างฮิวฮานั้นมันก็เอาแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ยอมเอาไปเก็บอีกด้วยซุนโฮจึงเข้าไปยึดโทรศัพท์ของฮิวฮาเอาไว้และนั่นก็ทำให้ฮิวฮานั้นโดนหักคะแนนไป3คะแนนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ฮิวฮาไม่พอใจอย่างมากฮิวฮากำลังจะเข้าไปต่อยยองฮุนจนกระทั่งทหารซุนโฮนั้นก็เรียกให้ทั้งสองไปคุยทำให้ทั้งสองจะต้องเอาขยะไปทิ้งด้วยกันระหว่างนั้นซียอนก็ได้เข้ามาเห็นพวกเขาทั้งสองนั้นจึงเริ่มมีปากเสียงและต่อยกันอีกครั้งแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองบางอย่างจากฟากฟ้าก็ตกลงมาวัตถุทรงกลมตกลงมาอีกหนึ่งรูปในตอนนั้นฮิวฮาก็โมโหครับที่โทรศัพท์ของเขาถูกยึดไปถ้าเอามาถ่ายเจ้าทรงกลมนี้ได้ก็คงจะได้ผู้ติดตามแน่ยองฮุนก็เข้าไปบอกว่าแกก็ถ่ายตอนที่แกรังแกคนอื่นสิน่าจะเป็นกระแสได้เหมือนกัน
ฮิวฮาจึงผลักยองฮุนไปกระแทกวัตถุทรงกลมนั้นและในขณะเดียวกันนั้นเองมันก็มีบางอย่างปรากฏออกมาจากทรงกลมนั้นเอเลี่ยนต่างดาวมันได้ปรากฏตัวขึ้นมาและมันก็ทำการดึงยองฮุนขึ้นไปพร้อมกับใช้หนวดของมันรัดร่างของยองฮุนเอาไว้และเรื่องราวในตอนที่1ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ